ผมอยากจะได้นำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจของความเติบโตเพราะเราชื่องานวันนี้ว่าก้าวไปกับพระองค์นะครับเราพูดถึงความเติบโตการเดินก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วก็มี4แง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเติบโตที่ยั่งยืนก่อนจะไปถึงเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างของสถิติที่คำๆที่ฝรั่งบางท่านนะครับได้ยกขึ้นมาเพื่อจะพูดถึงโบสถ์เขาบอกว่ายานพาหนะเนี่ยเป็นสาเหตุการตายเพราะอุบัติเหตุ 20%หมายความว่าคนตายเพราะอุบัติเหตุ 20% เป็นเพราะยานพาหนะเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะ 17% ของอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นที่บ้านเขาเลยบอกว่าถ้าคุณอยู่บ้านโอกาสมีอุบัติเหตุ 17% 14% ของอุบัติเหตุจะเกิดที่ฟุตบาทหรือทางเดินเพราะฉะนั้นพยายามอย่าอยู่บนฟุตบาทนานๆเขาบอกว่า 16% ของอุบัติเหตุทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศทางรถไฟและทางน้ำเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทาง 16% ของอุบัติเหตุนั้นจะไม่เกิดที่เหลืออีก 33% ของการตายเขาบอกว่า 33% นั้น 32% เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงอย่าไปโรงพยาบาลเขาบอกจากสถิติทั้งหมดพบว่า 0.001% ของการตายเกิดขึ้นในรอบนมัสการที่โบสถ์เพราะฉะนั้นควรจะมาโบสถ์เพราะโบสถ์เป็นที่ที่ปลอดภัยและตายน้อยที่สุดแล้วนะครับ 0.001%โดยเฉพาะชั้นเรียนพระคัมภีร์ยิ่งปลอดภัยเพราะแทบไม่มีใครตายตอนเรียนพระคัมภีร์มีมากที่สุดก็คือนั่งหลับตอนฟังเทศน์เท่านั้นเองอันนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นสถิติที่เขายกขึ้นมาแต่จริงๆเราไม่ได้มาโบสถ์เพราะว่าเราไม่อยากตายนะครับเราไม่ได้มาโบสถ์เพราะว่าอัตราอุบัติเหตุที่โบสถ์ต่ำแต่เรามาโบสถ์เพราะเราได้พบพระเจ้าและได้พบพี่น้องที่รักพระเยซูคริสต์เราได้รับการเสริมสร้างและเราได้เลยเสริมสร้างคนอื่นด้วยเอเมนไหมครับเราจึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับ9ปีที่ผ่านมาที่พระเจ้าได้นำคริสตจักรของพระองค์ให้เติบโตทีละ9ทีละ9และผ่านมรสุมต่างๆหลากหลายแต่มีสิ่งที่เราสนใจสำหรับ9จากนี้คือความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตเมื่อเริ่มต้นที่เราจะทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเป็นกิจการหรือเป็นหน่วยงานเราจะคิดถึงการเติบโตแบบ survive stage หรือในขั้นที่ทำให้เอาตัวรอดให้ได้แต่หลังจากผ่านช่วงเวลาหนึ่งเราจะเริ่มคิดถึงสิ่งที่เป็นความเติบโตอย่างยั่งยืนหรือ sustainable stage คือสถานะที่เป็นความเติบโตที่ยั่งยืนและยืนยาวคริสตจักรก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องการที่จะเพียงคริสตจักรอยู่รอดได้จัดการนมัสการให้ผ่านไป1สัปดาห์หรือมีแผนปีข้างหน้าสำเร็จได้1ปีแต่เรากำลังคิดถึงความเติบโตของคริสตจักรอย่างยั่งยืนในอนาคตผมจึงอยากให้แง่มุม4แง่มุมที่เราจะยึดในคริสตจักรของเราเพื่อจะมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปแง่มุมการเติบโตประการที่1คือการเติบโตที่เริ่มจากภายในการเติบโตที่เริ่มจากภายในเรามุ่งให้ความสนใจเรื่องความเติบโตที่เกิดขึ้นจากชีวิตภายในมากกว่าภายนอกแน่นอนคนส่วนใหญ่เกิดมาในยุคความสำเร็จเกิดมาในยุคบูชาความสำเร็จเรามีหนังสือวิธีการสู่ความสำเร็จทำยังไงให้ประสบความสำเร็จมากมายและเราอยากจะเห็นความสำเร็จที่จับต้องได้เมื่อเราเห็นคริสตจักรต่างๆมีความเจริญก้าวหน้าเราอยากจะเรียนรู้เขาเพื่อเราจะประสบความสำเร็จแบบเขาแต่แท้จริงการเติบโตไม่ใช่เรื่องที่วัดที่ภายนอกการเติบโตที่แท้เริ่มต้นจากภายในในสดุดีบทที่1ข้อที่3สดุดีบทที่1ข้อ3บอกว่าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เขาทำก็เจริญขึ้นป้ามปีบอกว่าคนชอบทำเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารทุกอย่างที่เขาทำก็จะเกิดผลตามฤดูใบจะไม่เหี่ยวและทุกอย่างที่ทำก็เจริญขึ้นเมื่อต้นไม้ใกล้แหล่งน้ำผลจะมาในฤดูกาลต้นไม้ไม่ต้องกังวลว่าผลจะมาหรือไม่สิ่งที่ต้นไม้ควรสนใจที่สุดคืออยู่ใกล้แหล่งน้ำอย่างรากลึกและพัฒนาความเติบโตของตัวมันเองเราเปลี่ยนฤดูกาลไม่ได้เราควบคุมฤดูกาลไม่ได้มันคือกฎของโลกใบนี้ฤดูกาลคือเรื่องธรรมชาติไม่ว่าจะมีการผันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความตายความพลัดพรากหรือจะเป็นช่วงเวลาแห่งการขาดประสิทธิภาพการเรียนรู้การปรับตัวสิ่งเหล่านี้คือฤดูกาลในชีวิตที่เราไม่จำเป็นต้องกลัวมันถ้าหากเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำคริสตจักรหน่วยงานบริษัทจะเติบโตขึ้นถ้าหากเราเริ่มการเติบโตที่ภายในสิ่งที่เราควรให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาตนเองการมีความเข้มแข็งในชีวิตผมจึงเชื่อแบบนี้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นกำหนดสิ่งที่มองเห็น
สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำหนดสิ่งที่เรามองเห็นหรือจับต้องได้ในคริสตจักรแห่งหนึ่งสิ่งที่มองเห็นมันสะท้อนสิ่งที่มองไม่เห็นคือชีวิตของผู้คนชีวิตของคนในคริสตจักรที่รักพระเจ้าอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าปรนนิบัติคนอื่นรับใช้คนอื่นสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ทำให้กลายเป็นผู้คนที่มองเห็นหรือจับต้องได้เราครอบครองตามขนาดความเติบโตของชีวิตเราเหมือนมีบ่อน้ำแม้ฝนตกใหญ่บ่อน้ำก็จะบรรจุน้ำได้เฉพาะแค่ปริมาณขนาดบ่อน้ำแม้ฝนจะมีมากแต่ทุกอย่างขึ้นกับขนาดบ่อน้ำเท่านั้นความเติบโตเชิงปริมาณจึงเป็นผลจากความเติบโตในด้านของชีวิตและคนที่เพิ่มการครอบครองโดยไม่เพิ่มขนาดชีวิตก็กำลังทำร้ายตัวเองคนที่พยายามจะเพิ่มขนาดครอบครองโดยไม่เพิ่มขนาดชีวิตในที่สุดเขาจะถูกขนาดที่เขาครอบครองถล่มทับเขาเพราะเขาไม่มีรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงเราจึงเห็นหลายคนที่เป็นคนประสบความสำเร็จพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วพอถึงจุดหนึ่งเกิดเหตุการณ์ข่าวช็อกไม่คาดฝันเขารู้สึกมีความอ้างว้างในจิตใจขาดแรงกำลังบางคนเลือกจบชีวิตลงกลายเป็นข่าวเกิดสภาพที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟหมดแรงบันดาลใจกับการพยายามวิ่งตอบรับกับสิ่งที่ขยายไปอย่างรวดเร็วเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่สามารถจะแบกรับสิ่งเหล่านั้นได้ความเติบโตที่ปราศจากความแข็งแรงของชีวิตเป็นความเติบโตที่ทำร้ายชีวิตได้มันจะทำให้คนอยู่ในความกดดันความตึงเครียดการเบิร์นเอาท์และสิ่งเหล่านี้จะทำลายชีวิตของคนพระเจ้าต้องการความเติบโตในชีวิตของคริสเตียนทุกคนเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการชีวิตของเราที่เติบโตขึ้นไม่ใช่ขยายเชิงปริมาณโดยขาดคุณภาพเพราะนั่นคือเซลล์มะเร็งที่ขยายปริมาณแต่เป็นเซลล์ร้ายที่ขาดคุณภาพพระเจ้าต้องการชีวิตที่เติบโตผมเคยคิดว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่มาทำงานให้คนทั้งโลกเชื่อพระองค์เองทำไมพระองค์ต้องมาใช้คนบาปอย่างเราคนไม่สมบูรณ์แบบอย่างเราบางครั้งก็ขึ้นลงๆในการรับใช้พระเจ้าทำไมพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งไม่ทำงานด้วยพระองค์เองไปเลยเพื่องานจะมีประสิทธิภาพที่สุดคำตอบหนึ่งที่ผมพบก็คือพระเจ้าต้องการใช้งานของพระองค์มาสร้างเราพระองค์รักคนและพระองค์ยอมอดกลั้นพระทัยเพื่อจะให้เราทุกคนได้เติบโตขึ้นผ่านการรับใช้พระองค์ให้ช่วงเวลาที่ขาดประสิทธิภาพของเราเป็นสิ่งที่สร้างชีวิตของเราให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าให้เรารับใช้จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าต้องการสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นจากภายในพระองค์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผลลัพธ์อย่างมากมายโดยขนาดชีวิตภายในของเรานั้นไม่ได้รองรับมันพระเจ้าต้องการสร้างชีวิตเราให้เติบโตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากสนใจในคริสตจักรก็คือความเติบโตของชีวิตคนแต่ละคนซึ่งความเติบโตภายในเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นและต้องอาศัยเวลาอย่าไปเปรียบเทียบกับใครที่วันนี้เขาไปได้ไกลเพราะชีวิตของแต่ละคนมีวาระฤดูกาลของแต่ละคนอย่าไปเปรียบเทียบกับใครใช้เวลาสนใจกับความเติบโตของชีวิตของเราบางคนเขาเฉลิมฉลองความสำเร็จเพราะเขาผ่านฤดูกาลแห่งการแห้งแล้งมาแล้ววันนี้เราเผชิญฤดูกาลความแห้งแล้งไม่เกิดผลวันหนึ่งจะมีฤดูกาลแห่งการเกิดผลหรือการเก็บเกี่ยวลงมาเองสิ่งที่เราควรสนใจคือทำยังไงที่เราจะรักษาตัวเองอยู่ใกล้แหล่งน้ำเติบโตขึ้นในการใช้ชีวิตและในที่สุดโลกนี้คนที่ดีจะดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวของเขาเมื่อชีวิตของเราแข็งแรงเราจะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตของเราจะมีบางเวลาที่พระเจ้าพาเราสู่ฤดูการแตกสลายจะมีเวลาที่พระเจ้าพาเราสู่ฤดูการแห่งความล้มเหลวแต่ก็มีอย่างน้อย2เหตุผล1คือเพื่อสร้างความเติบโตให้เราและ2คือเพื่อทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมความสำเร็จที่แท้จริงและเราจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้ผมเคยได้หนุนใจพี่น้องศิษยาภิบาลในการประชุมต่างๆที่ผมได้พบผมบอกเขาว่าคริสตจักรของเราที่นี่อยู่ด้วยกันมา9ปีพี่น้องอาจจะได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทำแต่6ปีแรกของงานรับใช้ของผมคือ6ปีที่ผมเองต้องต่อสู้กับการเสริมสร้างชีวิตภายในของผมให้เติบโตขึ้นผมคิดถึงเรื่องการหาคนอื่นมาแทนที่ผมในงานรับใช้เพราะผมจะเป็นผู้สนับสนุนเขาถึง6ปีในขณะที่ผมรับใช้พระเจ้าผมรู้สึกว่าผมยังไม่เติบโตมากเพียงพอผมคิดถึงการถอยเพื่อจะขยับให้คนอื่นมาแทนถึง6ปีแรกจนในที่สุดพระเจ้าได้สร้างชีวิตผมจากภายในจนทำให้ผมแตกหักกับอะไรบางอย่างและทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นการเติบโตของคริสตจักรของเรารู้ว่าทุกอย่างจะมีฤดูกาลถ้าวันนี้บางอย่างมันยังช้า
แต่ถ้าเราช้าแบบเรากำลังโฟกัสกับการสร้างความเติบโตเราก็จะอดทนกับการสร้างความเติบโตที่ดูล่าช้าเหล่านั้นได้เราจะไม่เร่งร้อนเกินไปแต่เราจะสนใจมากที่สุดเรื่องความเติบโตของชีวิตแต่ละคนเอเมนไหมครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราต้องมองเพื่อนร่วมงานเราดีกว่าเดิมเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราต้องมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตด้านต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมและการรับใช้พระเจ้าแบบนี้จะทำให้เราเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นและเป็นพร้อมนี่คือการเติบโตที่ยั่งยืนในคริสตจักรเราเราจะไม่เฉลิมฉลองเพียงแค่ความสำเร็จเปลือกนอกโดยปราศจากรากฐานที่แข็งแรงที่รองรับมันและความเติบโตที่ยั่งยืนอย่างที่สองที่เราสนใจคือการเติบโตที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนเราอยากจะเป็นคริสตจักรเราอยากจะเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าที่เติบโตขึ้นโดยการสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นบุคคลหนึ่งที่มีผลกับการใช้ชีวิตของผมมากในฐานะที่ปรึกษาผู้ที่ให้คำชี้แนะกับผมคืออาจารย์ยุทธศักดิ์ศิริกุลครั้งหนึ่งอาจารย์ยุทธศักดิ์เคยถามผมบอกว่าเคยคิดไหมว่าทำไม Google เนี่ยให้เราใช้อีเมลฟรีให้เราเสิร์ชใช้ Search Engine ของเขาฟรีจ้างพนักงานมาจำนวนมากมานั่งทำข้อมูลให้กับเราและทำทุกอย่างให้ดูเรียบง่ายให้เราใช้แบบสบายๆให้พื้นที่ Google Drive กับเราฟรีๆ Google ไม่เห็นเก็บเงินจากเราทำไมเขารวยเอารวยเอาท่านก็ถามผมอีกว่าแล้ว Facebook เคยเก็บเงินจากเราไหมบางคนส่งข่าวลือใน LINE Facebook จะเก็บเงินแต่มันก็ไม่เป็นแค่ข่าวลือFacebook ให้เราใช้ฟรีเอาคนมาพัฒนาอัลกอริทึมต่างๆในการเสิร์ชเอาคนมาจัดการทุกอย่างให้กับเราใช้ฟรีเลยไม่เก็บเงินจากเราทำไม Facebook ถึงรวยเอารวยเอาตกลงแล้ว Google กับ Facebook เขาไปเอาเงินมาจากไหนจารย์ก็บอกผมบอกว่าคนพวกนี้เขาให้คนได้ใช้ฟรีเขาสนับสนุนสิ่งต่างในที่สุดคนก็มาใช้เขาเยอะจากตรอกเล็กๆก็กลายเป็นถนนใหญ่ๆเป็นถนนไฮเวย์จนกระทั่งกลายเป็นถนนที่กว้างใหญ่ไพศาลเมื่อมีคนใช้และสัญจรไปมาเป็นพันล้านคนข้างทางก็จะมีคนมาขอพื้นที่เช่าทำเป็นร้านค้าต่างๆในที่สุดความเจริญก็จะเข้ามาท่านก็สอนผมบอกว่าคริสตจักรต้องอยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้าถ้าคริสตจักรอยู่เพื่อคริสตจักรเราก็จะเป็นเพียงแค่ถนนที่แคบๆถนนหนึ่งแต่ที่คริสตจักรอยู่เพื่อจิตวิญญาณคนในชุมชนในประเทศชาติในอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อนั้นคริสตจักรนั้นจะกลายเป็นถนนสายใหญ่และดูเหมือนเราจะให้กับผู้อื่นแต่ในที่สุดพระเจ้าจะนำพระพรมาให้กับเราแจ็คหม่าคนที่ก่อตั้งอาลีบาบาบอกว่าช่วงปีแรกๆของเขาไม่ได้ผลตอบแทนทางการเงินแม้แต่สักหนึ่งเหรียญเขาไม่ได้เงินแม้สักเหรียญเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจและมั่นใจว่าเขาทำถูกต้องคือจดหมายขอบคุณนับพันฉบับที่ผู้คนส่งมาหาเขาเขาช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยให้ธุรกิจที่เริ่มใหม่สามารถก้าวหน้าได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคนเหล่านั้นจดหมายเหล่านี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าโมเดลธุรกิจของเขาถูกต้องและเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็เฉลยออกมาเมื่อคุณอยู่เพื่อให้กับผู้คนผู้คนจะพยุงคุณให้สูงขึ้นกว่าเดิมเราจึงไม่มีแนวคิดการเติบโตด้วยการพยายามกอบโกยพยายามเอาชนะบนความเสียใจหรือความล้มเหลวของคนอื่นเราต้องการอยากจะเติบโตขึ้นบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีหลักคิดการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเมื่อนั้นผู้คนจะพยุงเราขึ้นเมื่อเราคิดจะเป็นผู้ให้กับคนอื่นพระพรพระเจ้าจะกลับมาสู่ชีวิตของเราเพราะมันคือสิ่งที่พระเจ้าสอนในพระคัมภีร์สดุดีบทที่112ข้อที่5ถึง6คนที่เมตตาคนอื่นและให้ยืมก็อยู่เย็นเป็นสุขคือคนที่ดำเนินกิจการของเขาด้วยความยุติธรรมเพราะเขาจะไม่คลอนแคลนเลยคนชอบธรรมจะมีคนระลึกถึงเขาอยู่เป็นนิดถ้าเราดำเนินชีวิตช่วยเหลือผู้คนจะมีคนระลึกถึงเราอยู่เป็นนิดคนที่อยู่เพื่อคนอื่นจะมีคนที่สนับสนุนและอยู่เพื่อเขาจะมีคนพยุงเขาขึ้นมาครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งต้องการหาว่าลูกคนไหนควรได้มรดกก้อนใหญ่ของเขาเขาก็เรียกลูกสองคนมาเขามอบกล้วยคนละหนึ่งเครือไปให้กับลูกบอกว่าเอากล้วยนี้ไปทำยังไงก็ได้ให้มีกินได้นานที่สุดใครที่มีกล้วยกินนานที่สุดพ่อก็จะให้มรดกก้อนใหญ่กับลูกคนนั้นเพราะถือว่าเป็นคนจัดการทรัพย์สินได้ฉลาดที่สุดลูกคนแรกเอากล้วยเครือหนึ่งมาก็มาคิดวิธีทำไงให้มันอยู่กินนานที่สุดมาทำกล้วยชาบมาทำกล้วยแช่อิ่มมาทำกล้วยอะไรต่างๆที่จะถนอมมันไว้ให้กินได้นานที่สุดแล้วค่อยๆกินทีละเล็กทีละน้อยแต่ยังไงก็ตามเวลาผ่านไปก็ต้องมีการเสียหาย
ลูกคนที่สองได้กล้วยมาหั่นแล้วก็แจกชาวบ้านเต็มไปหมดเลยแจกคนนี้แจกคนนั้นแจกคนนู้นแจกคนนี้ในที่สุดลูกคนที่สองได้มรดกก้อนใหญ่เพราะในวันที่เขาขาดกล้วยชาวบ้านก็เอากล้วยมาให้เขาและเขามีกล้วยนั้นกินนานที่สุดมากกว่ากล้วยของลูกคนแรกที่ถูกถนอมเอาไว้เพราะมีวันเสียเมื่อเราเป็นผู้ให้เราก็จะมีคนช่วยพยุงและสนับสนุนเรามีคนถามว่าคริสตจักรกับอาณาจักรจะบาลานซ์กันยังไงแน่นอนในพระคัมภีร์มีการพูดเรื่องคริสตจักรท้องถิ่นเป็นจำนวนครั้งที่สูงมากๆกว่าคริสตจักรสากลแต่ในวิวรณ์ตอนท้ายไม่ได้มีชื่อคริสตจักรอยู่ที่นั่นมีแต่ชื่อธรรมิกชนเพราะฉะนั้นอาณาจักรพระเจ้าคือบั้นปลายที่สุดที่ทุกสายน้ำจะไหลไปรวมกันที่นั่นคริสตจักรทุกแห่งไม่ว่าชื่ออะไรจะไหลไปรวมกันที่นั่นทุกคนจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแต่ในวาระชั่วคราวคริสตจักรยังจำเป็นต้องมีอยู่เพราะเราทุกคนยังไม่ไปถึงความไพบูลย์เราต้องการเพื่อนพี่น้องที่ช่วยเสริมสร้างเราให้ไปสู่ความเติบโตเราจึงต้องผูกพันกับคริสตจักรไม่สามารถเป็นเพียงคริสเตียนที่ดูออนไลน์ได้อย่างเดียวเพราะการดูออนไลน์ไม่มีคนข้างๆที่มาช่วยขัดเกลาเป็นแบบอย่างชีวิตที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงคริสตจักรท้องถิ่นจึงจำเป็นและเราต้องให้ความสนใจถ้าจะพูดก็คือเหตุผลที่เราตั้งคริสตจักรที่นี่ก็เพื่ออาณาจักรพระเจ้าเหตุผลที่เราตั้งคริสตจักรเน็กซัสก็เพื่ออาณาจักรพระเจ้าบางคนถามว่าเราจะทำเพื่ออาณาจักรพระเจ้ามากแค่ไหนเหตุผลทั้งหมดที่เราตั้งคริสตจักรก็เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแต่ผู้ได้สมดุลคริสตจักรท้องถิ่นก็มีความสำคัญเราต้องดูแลร่างกายเราให้ดีไม่อย่างนั้นร่างกายเราจะเจ็บป่วยและไม่มีกำลังไปช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รับการเสริมสร้างคริสตจักรก็ต้องดูแลให้เติบโตและแข็งแรงแต่เหตุผลของการดูแลคริสตจักรและทำให้คริสตจักรเติบโตคือการที่คนในคริสตจักรจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะมีความสุขมากที่สุดที่คนในคริสตจักรมีหัวใจที่เป็นพระพรกับคริสเตียนในทุกๆคริสตจักรเอเมนไหมครับเราจะดีใจที่สุดเมื่อคำอธิษฐานเราไม่ใช่เพียงอธิษฐานเพื่อคริสตจักรของเราแต่อธิษฐานเพื่อประเทศไทยเพื่อสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อคนต่างที่ต่างถิ่นประเทศเพื่อนบ้านให้เขาได้พบความรักของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเขาจะเข้าคริสตจักรแห่งใดก็ตามเอเมนไหมครับเรามีความสุขที่สุดที่เห็นอาณาจักรพระเจ้าเจริญเติบโตขึ้นและในระยะชั่วคราวเราก็ต้องดูแลร่างกายหรือคริสตจักรเราให้เติบโตเพื่อจะเป็นผู้ให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันการปรับเปลี่ยน mindset แบบนี้ทำให้เราไม่สร้างคริสตจักรที่เป็นอนาบริเวณของตัวเองเราไม่สร้างคริสตจักรเพื่อจะบำรุงบำเรอความสำเร็จขององค์กรแต่เราสร้างคริสตจักรเพื่อความสำเร็จของอาณาจักรของพระเจ้านี่จะเป็นความเติบโตของคริสตจักรเราในอนาคตและพี่น้องที่รักครับคนน่ะไม่ได้กลัวสิ่งที่เหนื่อยยากหรอกถ้าเราท้าทายเขาว่าคุณต้องเหนื่อยคนไม่กลัวสิ่งที่เหนื่อยยากถ้าสิ่งนั้นมีคุณค่าคนจะยอมเหนื่อยเราอาจจะคิดว่าคำท้าทายที่มีพลังคืองานนี้สำเร็จไม่ยากแค่เราทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยงานนี้จะสำเร็จได้เราคิดว่านี่คือคำท้าทายที่จะช่วยทำให้คนมาร่วมมือแต่ความจริงแล้วงานนี้คำท้าทายชนิดนี้คือคำท้าทายที่ไม่ท้าทายใจเลยทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยจะสำเร็จได้เพราะงานนี้ไม่ยากมันไม่ใช่งานที่ท้าทายและเราจะไม่ได้ความร่วมมือแต่คำท้าทายที่ถูกต้องคืองานนี้มีคุณค่ามากและมันต้องการใครสักคนที่จะอุทิศตัวเองออกมาแบบนี้คือคำท้าทายที่มีพลังมากกว่าคนไม่กลัวการจ่ายราคาแพงถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีคุณค่าถ้าเราจะทุ่มทุนระดมทุนสำหรับการทำเว็บไซต์คริสตจักรก็คงมีคนถวายเฉพาะคนในคริสตจักรแต่ถ้าเราจะทำเว็บไซต์เพื่อคริสเตียนไทยทั้งหมดโดยไม่มีชื่อคริสตจักรเราอยู่ในนั้นคนที่มาช่วยเราจะไม่ใช่เฉพาะคนในคริสตจักรเพราะจะมีหลายคนที่เขาอยากลงทุนเพื่อคริสตจักรต่างๆในประเทศไทยและเขาอยากมาช่วยนี่คือสิ่งที่เป็น mindset ที่เราเปลี่ยนและ mindset แบบนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเป็น mindset ของคนที่เห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้คนในคริสตจักรเราทุกคนเติบโตขึ้นโดยการเป็นผู้ให้กับอาณาจักรของพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับวันนี้ชั่วคราวมีชื่อ Nexus แต่มันไม่มีความหมายนิรันดร์กาลในที่สุดธรรมิกชนคือสิ่งที่จะคงอยู่นิรันดร์กาลขอให้เราทุกคนมีหัวใจที่กว้างขวางมีหัวใจที่เผื่อแผ่และเจือจานถ้าพี่น้องเป็นถนนสายใหญ่จะมีผู้คนมากมายมาตั้งร้านที่ข้างทางของท่านและท่านจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงอวยพรนี่คือความเติบโตที่เราอยากไปแบบที่2 1คืออะไรนะครับความเติบโตจากชีวิตภายในอันที่2คือความเติบโตที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนสิ่งที่3ที่เราอยากจะเป็นในโบสถ์ของเราคือการเติบโตที่ส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไปเราจะไม่มีทางเติบโตอย่างยั่งยืนในโบสถ์ถ้า
ถ้าอายุเฉลี่ยคนในโบสถ์ของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีโดยไม่มีคนรุ่นใหม่ที่ถูกปล่อยเข้ามาโบสถ์เรามอนิเตอร์อายุเฉลี่ยของผู้นำในโบสถ์นี่คือเรื่องจริงนะครับเราอายุเฉลี่ยของผู้นำในโบสถ์มาเฉลี่ยและเป้าของเราก็คือต้องทำให้อายุเฉลี่ยผู้นำในโบสถ์เนี่ยไม่สูงขึ้นลดลงเนี่ยมันยากเพราะว่าส่วนใหญ่จะแก่ขึ้นทุกปีนะครับเราก็ต้องรีครูทเชิญชวนท้าทายและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาเราลดอายุเราไม่ได้แม้เราพยายามที่จะลดใบหน้าของเราก็ตามเราพยายามอยากจะให้อายุเฉลี่ยผู้นำในโบสถ์ของเราเนี่ยคงที่หรือลดลงกว่าเดิมเราสนใจที่อยากจะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาในการทำงานเพราะวิธีการทำงานที่ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนทางเดียวคือต้องส่งผ่านงานนั้นไปยังคนรุ่นต่อไปให้ได้เราเริ่มต้นโบสถ์9ปีที่แล้วคนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้แต่ละคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลายคนทำธุรกิจหลายคนเป็นผู้ประกอบการเป็นคนทำงาน9ปีผ่านมาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมแก่ขึ้นและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพี่น้องก็แก่ขึ้นด้วยนะครับเราทุกคนอายุมากขึ้นแล้วกันนะครับแก่ไม่แก่เป็นเรื่องหัวใจใช่ไหมครับนะหัวใจเราไม่แก่เราไม่ยอมรับสักอย่างมันก็ไม่แก่ใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยเราอายุมากขึ้นกว่าเดิมทำยังไงเราจะส่งผ่านไปคนรุ่นต่อไปได้มีกษัตริย์อิสราเอลพระองค์หนึ่งนะครับในอดีตอยู่ในสองพงศ์กษัตริย์18ชื่อว่ากษัตริย์เฮเซคียาเฮเซคียาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยรักษาพระบัญญัติพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าก็ช่วยกษัตริย์เฮเซคียาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีชัยเหนือศัตรูคือกษัตริย์เซเนคาริปได้พอถึงวันรุ่งเรืองขึ้นกษัตริย์เฮเซคียาเริ่ม อยู่ในสภาวะที่ค่อยๆอยู่กับความสบายนานจนพระองค์เริ่มลืมรากฐานของสิ่งที่พระองค์เป็นคือความรักพระเจ้าวันหนึ่งกษัตริย์เฮเซคียาก็ประชวรหนักและใกล้จะสิ้นพระชนผู้เผยพระชนะอิสยาห์ก็ไปหาเฮเซคียาบอกว่าให้พระองค์รีบจัดการบ้านเรือนให้เรียบร้อยให้เร็วเพราะว่าพระองค์จะสิ้นพระชนเป็นแน่กษัตริย์เฮเซคียาก็เสียพระทัยมากที่จะต้องตายแล้วพระองค์ก็เลยไปอธิษฐานวิงวอนร้องไห้กับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยต่อชีวิตขอพระเจ้าช่วยต่อชีวิตขอพระเจ้าช่วยต่อชีวิตในที่สุดพระเจ้าสดับฟังคำอธิษฐานเฮเซคียาพระเจ้าให้อิสยาห์มาเผยพระชนะกับเฮเซคียาบอกว่าเพราะเขาร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าจะยืดอายุให้เขาอีก15ปีและจะมีหมายสำคัญที่เกิดขึ้นกับเขาคือนาฬิกาแดดจะย้อนเวลาไป10ขั้นเป็นครั้งที่เกิดการย้อนเวลาในบัมพีดวงอาทิตย์ย้อนไปจนนาฬิกาแดดถอยไปทั้งหมด10ขั้นและเฮเซคียาห์หายป่วยเขามีชีวิตยืนยาวต่อไป15ปีจริงๆหลังจากนั้นถ้าสมมติเป็นพี่น้องจะตายอยู่แล้วปรากฏว่าพระเจ้ายืดชีวิตเราอีก15ปี15ปีที่เหลือพี่น้องจะใช้เวลากับอะไรครับผมคิดว่าเราควรจะใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมแน่ๆเลยเพราะเราคือคนที่ถึงปากแดนผู้ตายแล้วเราถูกยืดเวลา15ปีของเราควรต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดเรารู้กำหนดเวลาของเราแน่นอนเฮเซคียาห์ใช่ไงท่านใช้ชีวิตแบบเดิมครั้งหนึ่งทูตของบาบิโลนมาเยี่ยมเฮเซคียาห์ก็พาทูตบาบิโลนชมวิหารชมราชวังชมทรัพย์สินทั้งหมดทุกอย่างในที่สุดอิสยาห์ก็มาเปิดพระวจนะกับเฮเซคียาห์บอกว่าพระองค์ให้ทูตบาบิโลนชมทุกอย่างนี่คือคำเผยพระวจนะจากพระเจ้าคือบาบิโลนจะมายึดเยรูซาเล็มและจะเอาทุกอย่างที่ทูตบาบิโลนเห็นทั้งหมดกวาดต้อนไปอยู่ที่บาบิโลนทั้งหมดรวมถึงลูกชายของพระองค์โอรสของพระองค์จะถูกจับไปเป็นขันธีที่บาบิโลนกษัตริย์เฮเซคียาห์ตอบไงรู้ไหมครับในสองพงศ์กษัตริย์20ข้อ19แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่าพระวจนะของพระยาเวซึ่งท่านกล่าวนั้นดีแล้วที่ตรัสอย่างนี้เพราะทรงคิดว่าก็ดีแล้วไม่ใช่หรือในเมื่อมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความปลอดภัยในสมัยของเราเฮเซคียาห์คิดเพียงแต่ว่าไม่เป็นไรภัยนั้นมันจะเกิดขึ้นกับรุ่นต่อไปไม่เป็นไรแต่ในรุ่นเราไม่เป็นไรทุกอย่างจะเจริญอยู่ในรุ่นเรารุ่นเราจะมีความเป็นสุขและจะมีความปลอดภัยนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายมากๆที่กษัตริย์ที่มีความสามารถคนหนึ่งกลับคิดเพียงแค่เฉพาะชั่วรัชสมัยของตัวเองทั้งที่ทรงทำหลายสิ่งเพื่อพัฒนาเยรูซาเล็มแต่กลับมองมันแค่ระยะสั้นเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นอิสราเอลก็ถูกยึดครองโดยบาบิโลนถ้าเป็นเรามีเวลารู้แน่ๆ15ปีเราจะใช้เวลาที่เหลือจำกัดนั้นเพื่ออะไรเรื่องราวนี้มีเกี่ยวกับนาฬิกาและเวลามาเกี่ยวข้องถึง2ครั้ง1คือ15ปีที่ชัดเจน
และ2คือหมายสำคัญก็คือนาฬิกาแดดที่ย้อนไป10ขั้นทุกอย่างเกี่ยวกับเวลาหมดเลยและเรื่องนี้สอนเราให้เราเรียนรู้ว่าทุกคนมีเวลาที่จำกัดอยู่ในโลกใบนี้เราไม่รู้เรามีเวลานะตอนนี้มากกว่าเฮเซคิยาห์หรือน้อยกว่าท่านเราอาจจะมีเหลือ20ปีหรืออาจจะมีเหลือ14ปีหรืออาจจะมีเหลือ15ปีเราไม่รู้เลยว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้แน่ๆว่าเราเหลือเท่าไหร่เราควรจะทำอะไรกันแน่เราจะมีสปิริตเหมือนเฮเซคิยาห์ที่ไม่เป็นไรขอให้รู้เราอยู่เย็นปลอดภัยเป็นสุขแบบนี้หรือการสร้างคนการลงทุนในคนรุ่นต่อไปมันเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจว่าเรามีเวลาที่จำกัดกฎของเวลาหนึ่งคือเราหยุดมันไม่ได้เราหยุดเวลาไม่ได้กฎเวลาอย่างที่สองคือเราย้อนเวลาไม่ได้กฎเวลาอย่างที่สามสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเปลี่ยนมันเป็นอะไรบางอย่างเราหยุดไม่ได้เราย้อนมันไม่ได้แต่เราเปลี่ยนมันเป็นอะไรบางอย่างได้เวลาของเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีค่ากับระยะยาวผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญกับระยะยาวคือตรงผ่านกับคนรุ่นต่อไปต้องสนใจเรื่องคนรุ่นต่อไปที่เขาจะถูกสร้างชีวิตลูกของเราหัวหน้าแคร์ต้องสนใจพี่เลี้ยงของเราพ่อแม่ต้องสนใจลูกของท่านหัวหน้ากลุ่มต้องสนใจหัวหน้าแคร์ของท่านที่จะสร้างขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มคนต่อไปมีคำกล่าวบอกว่า success is successor ถ้าไม่มีผู้สานต่อก็ไม่มีความสำเร็จถ้าเราไม่มีใครสานต่อนั่นไม่เรียกว่าความสำเร็จแม้สิ้นปีนี้เราเฉลิมฉลองหลายอย่างที่เราเกิดขึ้นในโบสถ์เราเห็นคริสตจักรสานสัมพันธ์ขอนแก่นถูกเปิดขึ้นหลังจากพี่น้องเดินทางไปช่วยเยี่ยมเยียนกันหลายสัปดาห์เป็นปีในที่สุดคริสตจักรเกิดขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ความสำเร็จเพราะความสำเร็จที่แท้คือผู้สานต่อถ้าไม่มีผู้สานต่อก็ไม่นับว่าเป็นความสำเร็จที่แท้จริงเราจึงต้องลงทุนกับเวลาที่จำกัดของตัวเราในการสร้างคนที่จะขึ้นมาเป็นรุ่นต่อไปสำหรับการทำงานของพระเจ้างบประมาณที่เราควรจะสนใจไม่ใช่คนรุ่นปัจจุบันแต่งบประมาณคริสตจักรควรจะลงกับคนรุ่นต่อไปคือในห้องคริสตจักรเด็กและเมื่อเราสนใจการสร้างคนรุ่นต่อไปในที่สุดคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆจะเจริญเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนแฟรงคินโควีได้พูดถึงองค์กรที่สำเร็จบอกว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนองค์กรที่สำเร็จต้องรู้วิธีบรรลุเป้าหมายต้องติดตามการทำงานต้องตามสกอร์ตลอดเวลาและต้องมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ถ้าเรารู้เป้าหมายรู้วิธีทำงานติดตามสกอร์แล้วก็มีความรับผิดชอบกับผลลัพธ์เมื่อนั้นจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแต่ท่านบอกว่าองค์กรส่วนใหญ่พลาดไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยถูกความรีบเร่งมาแทนความสำคัญปัญหาขององค์กรคือความรีบเร่งมาแทนความสำคัญ urgency มาแทน importance เราถูกความรีบเร่งเข้ามาช่วงนี้มีงานนี้ช่วงนี้มีกิจกรรมนั้นมีประชุมนั้นมีคนนั้นนัดเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราก็ถูกรีบเร่งดึงเราไปจากงานที่มีความสำคัญแฟรงคินโควีเรียกความรีบเร่งว่าลมหมุนลมหมุนเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วหมุนติ้วรอบตัวเราทุกวันมันเป็นงานประจำวันเป็นเดย์จ็อบที่มักมีความรีบเร่งมีคนตามอันนี้มีคนให้เราส่งอันนี้และสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนลมหมุนที่หมุนรอบชีวิตของเราทุกวันเราไปทำงานด้วยความรู้สึกที่ทุกอย่างรีบเร่งไปหมดและลมหมุนนี้เกิดขึ้นในทุกองค์กรทั้งองค์กรที่มีเป้าหมายและองค์กรที่ไม่มีเป้าหมายแต่งานที่สำคัญเนี่ยต่างกับงานที่รีบเร่งคือบางครั้งงานที่สำคัญมันไม่มี sense of urgency งานที่สำคัญบางครั้งมันไม่มีความรู้สึกรีบเร่งไงงานสร้างคนเป็นงานสำคัญกับระยะยาวแต่เราไม่สร้างคนสัปดาห์หนึ่งถามว่าเกิดผลอะไรแตกต่างไหมมันไม่เห็นเราไม่สร้างคนปีหนึ่งเห็นอะไรแตกต่างไหมมันจะไม่เห็นมากเพราะมันเป็นงานที่ไม่ได้มีความรู้สึกของ sense ของความรีบเร่งขณะที่องค์กรส่วนใหญ่จะถูกขับเคลื่อนด้วยความรีบเร่งจนกระทั่งพลาดความสำคัญแต่งานสร้างคนคืองานสำคัญที่บางครั้งมันไม่มีใครติดตามและมันไม่รู้สึกรีบเร่งทำให้เราหมดเวลาไปกับการใช้เวลาอยู่กับลมหมุนและนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการใช้ชีวิตของผมเองผมผิดพลาดไปกับการใช้ชีวิตหลายปีที่ผ่านมาในคริสตจักรด้วยการวุ่นอยู่กับงานลมหมุนผมเป็นคนไม่ปฏิเสธผมเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะทำให้ใครผิดหวังและเมื่อมีกำหนดการมีนัดหมายผมพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ปฏิเสธจนในที่สุดผมถูกงานลมหมุนเหล่านี้หมุนผมติ้วไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาและผมรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครมาตามจี้ผมก็คืองานสร้างคนและเราถูกงานที่คนจี้แย่งงานที่สำคัญไปเสีย
ถ้าหากเราอยากจะเป็นคริสตจักรที่อยู่ในอนาคตได้แน่นอนงานล้มหมุนจะต้องมีงานประจำวันจะต้องมีส่วนหนึ่งแต่อย่าให้เวลาส่วนใหญ่ของเราอยู่กับงานเหล่านั้นถ้าท่านจะต้องทำงานประจำเหล่านั้นจงทำโดยสร้างคนไปด้วยการทรงเรียกหลักของผู้นำไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่การทรงเรียกหลักของผู้นำคือการนำคนและการสร้างคนและเมื่อเราให้การทรงเรียกหลักมีน้ำหนักสำคัญเราจะปรับมิติของการใช้เวลาของเราใหม่เราจะมองว่าทุกงานที่เราทำจะมีใครขึ้นมาทำต่อจากนี้ของเราหลักคิดของเราคือเราจะขยับไปทำงานอีกงานหนึ่งที่ไม่มีใครทำและให้งานที่เราทำปัจจุบันมีคนหนึ่งขึ้นมาทำได้แบบนี้จึงจะทำให้งานพระเจ้าขยายไปได้มากขึ้นเรื่อยๆปัญหาจะเป็นสิ่งที่สดใหม่เสมออย่ามัวแต่ตะลุมบอลจนกระทั่งไม่ได้สร้างคนซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุดและประการที่4สุดท้ายการเติบโตด้วยใจที่สดใหม่เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ไม่ใช่แค่สร้างคนรุ่นต่อไปไม่ใช่แค่สร้างชีวิตไม่ใช่แค่เป็นผู้ให้กับคนอื่นการเติบโตอย่างที่4สุดท้ายคือการเติบโตด้วยหัวใจที่สดใหม่เสมอในงานที่เพิ่มมากขึ้นคนไม่น้อยกับตึงเครียดยิ่งขึ้นเป็นทุกข์มากขึ้นเหี่ยวแห้งมากขึ้นถ้าเราตึงเครียดมากขึ้นกับงานที่ขยายคำถามคือเราจะขยายงานกว่านี้ได้อีกสักแค่ไหนกันทำไมผมถึงคิดว่าความสุขสัมพันธ์กับการเติบโตที่ยั่งยืนเพราะความสุขมันจะทำให้คุณสามารถรับการขยายที่มากกว่านี้ได้แต่ถ้าคุณมีความตึงเครียดขาดกำลังเป็นทุกข์แห้งเหี่ยวเพราะการเติบโตคุณจะเติบโตกว่านี้ไม่ได้มากบิลไฮเบิลบอกว่าสิ่งที่ผู้นำจะให้กับองค์กรได้ก็คือความฟิตความฟิตไม่ใช่หมายความว่าไซส์กางเกงฟิตแต่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงจิตใจมันสดชื่นมันมีกำลังวังชาและมันทำให้คนเนี่ยรู้สึกกระฉับกระเฉงว่าเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้ต้องเติบโตอย่างมีความสุขต้องเติบโตด้วยใจที่สดใหม่เอเมนมั้ยครับต้องเติบโตอย่างมีความชื่นชมยินดีบอกคนข้างๆบอกว่าพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อคุณมีความสุขยิ้มให้คนข้างๆดูหน่อยได้มั้ยครับนะแล้วบอกเขาหน่อยว่าคุณยิ้มสวยพระเจ้าจะได้เกียรติเมื่อเรามีความสุขมีความชื่นชมยินดีพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรเติบโตได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเอเมนมั้ยครับเพราะความสุขเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราสามารถจะเติบโตไปได้มากกว่านี้ในมัทธิวบทที่19ข้อ14พระเยซูได้บอกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาเฝ้าเราอย่าห้ามพวกเขาไว้เลยเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นพระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆมีท่าทีที่พระเยซูต้องการอยากให้คริสเตียนทุกคนมีท่าทีแบบนั้นเด็กเล็กๆมีความไว้วางใจเขามีความไว้วางใจง่ายๆเขาไม่ต้องคิดด้วยความเป็นไปไม่ได้อยู่ในหัวเต็มไปหมดแต่เขามีความฝันและเขามีความไว้วางใจเด็กเล็กๆมีจิตใจที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆเราเป็นคริสตจักรเราพร้อมที่อยากจะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งที่ทำให้อาณาจักรพระเจ้าขยายมากขึ้นกว่าเดิมเด็กเล็กๆมีความจริงใจเขาเชื่อพระเจ้าอย่างซื่อๆเขาเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเราอยากจะเป็นคริสตจักรที่มีหัวใจที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องติดขั้นตอนพิธีรีตองเต็มไปด้วยกระบวนการที่มากมายเต็มไปหมดหรือลำดับของเกียรติยศในคริสตจักรเต็มไปหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสำหรับเด็กเล็กๆไม่ว่าคุณจะเป็นนายพลนายพันหรือนายร้อยเด็กเล็กๆแยกไม่ออกเพราะเด็กเล็กๆสนใจเพียงแต่สิ่งที่เป็นเพียงพื้นฐานไม่ใช่รายละเอียดที่ผู้ใหญ่ได้ใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราเติบโตไปข้างหน้าในโบสถ์ปีข้างหน้าหรือหลายปีข้างหน้าจากนี้ด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีด้วยกันเอเมนไหมครับปัญหาของการผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาแต่การลืมวัยเด็กต่างหากที่เป็นปัญหามีคนกล่าวไว้แบบนี้ว่าการเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาแต่การลืมวัยเด็กต่างหากที่เป็นปัญหาพอเราก็เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนบางทีเรามีลูกเรามีภาระเรามีความรับผิดชอบเรามีงานรับใช้สิ่งเหล่านี้มันลอบเราจนกระทั่งเราขาดความสุขเราขาดความชื่นชมยินดีสุดท้ายมันจะทำให้เราขยายไปคนนี้ไม่ได้การขยายจำเป็นต้องมีความสุขมีใจที่สดใหม่มีใจเหมือนกับเด็กๆในหลายแง่มุมที่น่าสนใจผมอยากให้เราเดินไปในโบสถ์นี้โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแบบมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเด็กเขามีความรักที่จริงใจผมไม่ค่อยเห็นเด็กโกรธกันข้ามวันเด็กทะเลาะการคว้างของใส่กันสักพักหนึ่งก็มานั่งเล่นด้วยกันละบางครั้งเด็กเนี่ยลูกของเราเนี่ยทำให้เราโมโหเราดูลูกเสร็จเขาดูต่อสู้ต่อต้านรุนแรงสักคู่หนึ่งเขาก็มาเล่นกับเราแล้วเรายังงอนไม่หายเลย
เด็กเนี่ยโกรธง่ายหายเร็วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคริสตจักรอยู่ด้วยการรักการเดินกับพระเจ้าไปด้วยกันแน่นอนเราทำงานบางครั้งเรามีความเห็นไม่ตรงกันบางครั้งเรามีข้อบกพร่องถ้าเรามีหัวใจแบบเด็กอ่ะเราก็จะมีความรักจริงใจแม้เด็กอาจจะดูเหมือนโกรธแต่เด็กก็หายเร็วโบสถ์เราสัญญาว่าโกรธแต่ไม่ทำบาปเอเมนไหมครับเราจะไม่เก็บความโกรธไว้ยาวนานเอเมนไหมครับเด็กมีอะไรอีกเด็กมีจินตนาการที่กว้างไกลตอนเด็กพี่น้องฝันเป็นอะไรครับมีใครตอนเด็กอยากเป็นนางงามบ้างช่วยยกมือขึ้นหน่อยครับขอบคุณสำหรับความจริงใจนะครับขอบคุณสำหรับความจริงใจมีใครตอนเด็กเคยฝันอยากจะเป็นนายแบบนางแบบบ้างครับโอ้อาจารย์องการนะครับอยากเป็นนายแบบอยากเป็นนายแบบหรือนางแบบครับ มีใครตอนเด็กฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลนักกีฬานักมวยมีไหมครับโอ้นะครับตอนเด็กผมอยากเป็นนักมวยครับเพราะว่าฮีโร่ของผมคือเขาทรายกาแล็กซี่ผมชอบท่านผมชอบเขามากเลยนะครับเรียกว่าท่านเลยนะครับเวลาเขาต่อยทีไรในถนนว่างหมดเลยแล้วก็ผมก็จะที่บ้านจะมีนวม2คู่นะครับเวลาเขาทรายต่อยปุ๊บก็จะไปใส่นวมมาทำต่อยอยู่นะครับฮีโร่ของผมคือนักมวยผมอยากเป็นนักมวยตอนเด็กโตขึ้นมาก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ ที่ความฝันวัยเด็กไม่สำเร็จไม่งั้นคงแบบน่าจะลำบากมากเลยนะครับตอนเด็กเรากล้าคิดกล้าฝันใช่ไหมถามว่าเรามีความสุขเวลาเราคิดฝันเราจินตนาการเรามีความสุขเมื่อเราทำงานโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นบางทีผู้ใหญ่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้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 แล้วเราก็มีเงินมากกว่าตอนเด็กแต่เรามีความสุขน้อยกว่าตอนเด็กเรามีทรัพยากรมากกว่าตอนเด็กแต่เรามีความสุขน้อยกว่าตอนเด็กเพราะว่าเราปล่อยให้สิ่งที่เป็นความตึงเครียดมาเกาะกลุ่มชีวิตของเราผมอยากให้โบสถ์ของเราเป็นโบสถ์ที่กล้าที่จะคิดที่จะมีจินตนาการเอเมนไหมครับเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์อวยพรแต่เราเชื่อพระเจ้าว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่านี้ที่เราจะทำเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าได้ต่อไปเอเมนไหมครับต้องกล้าจินตนาการโบสถ์เราไม่ต้องการอยากจะเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบข้อบังคับและไม่ปรับเปลี่ยนเราอยากจะเป็นองค์กรเป็นคริสตจักรเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความไดนามิกเมื่อวันเริ่มต้นเรามีความไดนามิกเราปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเพื่ออาณาจักรพระเจ้าอย่างไรเราอยากให้สิ่งนี้มันคงอยู่ต่อไปพระเยซูให้คริสตจักรเป็นเจ้าสาวพระเยซูไม่ได้แต่งงานกับองค์กรแต่พระเยซูแต่งงานกับสิ่งมีชีวิตพระเยซูแต่งงานกับผู้คนคริสตจักรคือผู้คนเราไม่ใช่องค์กรแต่เราเป็นผู้คนที่มีชีวิตมีเลือดเนื้อและเรากล้าที่จะคิดและมีจินตนาการเรากล้าที่จะเคลื่อนไปข้างหน้ามากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่อยากจะหยุดความคิดด้วยคำว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่และรอให้เราไปทำเอเมนไหมครับและสิ่งนี้ที่เด็กมีก็คือความสุขกับรอยยิ้มเด็กมีความสุขเด็กมีรอยยิ้มเด็กจะหัวเราะคิกคักทั้งวันแต่ถ้าผู้ใหญ่หัวเราะคิกคักทั้งวันเขาเรียกว่าบ้าบางทีพอเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ซีเรียสมากขึ้นจริงวันหนึ่งนะครับผมเห็นลูกชายผมนั่งเล่น iPad อยู่เขาก็ชวนผมแดดดี้มาเล่น iPad ด้วยกันลูกชายผม6ขวบผมก็ไปเล่นอะไรเด็กๆนะอ่ะไปเล่นกับลูกแล้วกันเพราะเป็นกิจกรรมกับลูกเพื่อจะได้สร้างสัมพันธ์บอนดิ้งนะกับลูกก็เล่นไปเล่นไปผมก็ดูลูกเล่นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกทำอย่างนี้ลูกก็ถามว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นลูกทำอย่างนี้สักพักเนี่ย iPad ที่อยู่ในมือลูกก็เริ่มมาอยู่ที่มือผมแล้วผมก็เริ่มจิ้มยันต้องอย่างนี้นะลูกที่อย่างนี้นะลูกลูกผมก็เป็นคนดูแล้วเกมเด็กอะไรมันยากขนาดนี้มันไม่ผ่าน ผมเล่นยังไงก็ไม่ผ่านหน้าตาผมก็เริ่มเครียดเครียดเครียดเอ้ยเนี่ยมันมีเสียงเงี้ยออกมาเอ้ยนะลูกชายผมก็เริ่มนั่งดูนะครับแล้วเขาก็เห็นผมอินกับเกมมากเกินไปเขาก็บอกว่าไม่ต้องเครียดก็ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงผมละอายเด็กมากเลยนะครับฟังลูกพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกสะเทือนใจมากเลยมาเล่าให้พี่น้องฟังเพราะว่าเทศตายต่อตัวเองไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่งั้นไม่กล้าเล่ามันอายนะครับผมนึกถึงภาพตัวเองนะครับเหมือนคนผู้ใหญ่อะไรเล่นอะไรเด็กๆแล้วเดินเข้าไปนั่งแล้วค่อยดึง iPad มาแล้วก็จิ้มแล้วก็แล้วสักพักนึงก็แย่ง iPad ลูกมาแล้วก็ปล่อยไปมันเป็นความน่าสมเพชจริงๆของผู้ใหญ่นะครับขนาดเกมเนี่ยเด็กยังบอกอย่าไปเครียดมากนี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงเราซีเรียสกับทุกเรื่องเลยบางทีครั้งหนึ่งนะครับผมกับภรรยาพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันเราขับรถไปแล้วก็เราก็มีครอบครัวโอ้โหเวลามีลูกนี่ไปเที่ยวนี่มันอย่างกับย้ายบ้านเลยนะครับเอาไปทั้งไอ้ที่1ขวดนมแป้งขวดนมอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วก็ทุกอย่างก็ดูล่าช้าทั้งเด็กงองแงเดี๋ยวเด็กต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สนู่นนี่นั่นกำหนดการของเราก็เสียไปผมก็เครียดมากกับการเดินทางไปเที่ยวครั้งนั้นนะครับผมก็เครียดขับรถไปก็เครียดรถก็ติดสุดท้ายวันนึงภรรยาผมก็ทักผมบอกว่าอย่าเครียดเลยนี่เรามาเที่ยว
นะผมบอกไม่ได้แล้วกำหนดการไม่ได้เขาบอกอย่าเครียดเลยนี่เรามาเที่ยวเที่ยวยังเครียดเลยอ่ะนะครับเที่ยวยังเครียดบางทีผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆนะเรื่องที่เราจะพักผ่อนเราจะรีแลกซ์เราจะมีความสุขแล้วก็ยังมาเครียดเราเครียดกับทุกเรื่องอ่ะเราเครียดกับทุกเรื่องจนมันไม่จำเป็นพระเยซูก็บอกว่าเราเนี่ยแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กๆอ่ะคนที่มีความจริงใจคนที่มีความเรียบง่ายคนที่รู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญทำไมผู้ใหญ่เครียดสาเหตุหนึ่งเพราะบางทีไปเครียดกับเอาสิ่งไม่สำคัญไปรวมกับสิ่งสำคัญน่ะหลายอย่างที่เราวนๆเนี่ยบางทีมันมีเรื่องไม่สำคัญอยู่ในนั้นไงเราก็เอาเรื่องไม่สำคัญเช่นออปชันเสริมของรถยนต์ของโทรศัพท์เกียรติยศของเราตำแหน่งหน้าที่วุฒิข้างหน้าเราคำพูดของบางคนที่เขาไม่เคยแคร์เราแต่เขาพูดแล้วเราเก็บมันมาแคร์จนกระทั่งในที่สุดเราก็เอาเรื่องไม่สำคัญมากลายเป็นสิ่งสำคัญเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็พยายามจัดระเบียบทุกอย่างกลายเป็นว่าเราจัดระเบียบให้กับสิ่งที่ไม่สำคัญแต่เด็กสำหรับเด็กบางทีเขารู้ว่าอะไรสำคัญกับเขาเนาะบางทีมันก็เรียบง่ายสำหรับเด็กจะมีด็อกเตอร์ไม่ด็อกเตอร์มันก็ไม่ใช่สาระสำหรับเด็กแม้จริงๆการศึกษาเป็นสิ่งดีและเราควรสนับสนุนก็ตามแต่ว่าถ้าเราศึกษาเพียงแค่เฉพาะให้ได้คำว่าด็อกเตอร์เราก็พลาดสิ่งที่มันมีความสำคัญที่เป็นแก่นของการศึกษาไปซะแล้วบางทีผู้ใหญ่เอาเรื่องไม่สำคัญมาสำคัญจนทำให้เราเครียดกับสิ่งที่มันไม่สำคัญขอให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นบทเรียนจากเด็กเหล่านี้เราอยากจะโตไปข้างหน้าด้วยความสุขเราอยากจะอยู่ในคริสตจักรแบบรักกันมากขึ้นกว่าเดิมเรารับใช้พระเจ้าเรามีความสุขมากกว่าเดิมเขาบอกว่าแม่ไก่มีความสุขแม่ไก่จะไม่หยุดออกไข่ถ้าคนในคริสตจักรมีความสุขเราจะออกไข่ฝ่ายพิการเราจะเห็นคนมากมายได้มีความสุขได้มารู้จักพระเจ้าเราจะอยากบอกคนอื่นว่าเป็นคริสเตียนมีความสุขถ้าเราเห็นผู้นำฝ่ายวิญญาณมีความสุขรับใช้พระเจ้าตลกสนุกสนานใครๆก็อยากจะมารับใช้พระเจ้าใครๆก็อยากจะปฏิบัติพระเจ้าเพราะมันคือสิ่งที่มีความสุขจริงๆที่เราได้รับใช้พระเจ้าที่เรารักชีวิตเป็นของขวัญทุกวันเป็นวันแห่งความสุขเองไหมครับวันหนึ่งพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าช่วงนั้นมีปัญหาเยอะพระเจ้าก็บอกผมให้เต้นระบำกับปัญหานะเหมือนกับดนตรีอ่ะไม่ว่าจะร็อกไม่ว่าจะสโลว์ไม่ว่าจะป๊อปดนตรีทุกสไตล์มันสามารถเต้นได้ทุกแบบแหละเป็นช่วงท่านในชีวิตตอนนี้เป็นช่วงสโลว์บางคนนี่ร็อกแบบร็อกขีดสุดเลย แต่ทุกช่วงมันก็เต้นระบำได้พระเจ้าบอกผมพูดกับผมว่าให้ผมเต้นระบำกับปัญหาให้มีความสุขกับทุกจังหวะของช่วงดนตรีและหาทำนองท่าเต้นของมันในช่วงเวลาเหล่านั้น9ปีผ่านมาแล้วครับหลายคนเปลี่ยนจากนักศึกษาเป็นคนทำงานหลายคนคนโสดเป็นคนมีครอบครัวหลายคนไม่มีลูกตอนนี้มีลูกหลายคนไม่มีหลานตอนนี้มีหลานเรามารวมกันจุดเริ่มต้นของโบสถ์ด้วยเจตนารมณ์ต้องการอยากจะสร้างชุมชนคริสตจักรเพื่อประเทศไทยในวันนั้นถึงวันนี้อาสาสมัครหลายคนอุทิศตัวเองมาทำงานโดยไม่ได้เอาผลตอบแทนเราเป็นคริสตจักรที่เคลื่อนด้วยอาสาสมัครทุกคนมีส่วนรับใช้พระเจ้าตามตารางของประธานของเขาและเรามีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันที่นี่เอเมนไหมครับอย่าให้เราทำกิจกรรมของโบสถ์โดยลืมเจตนารมณ์ของโบสถ์เราต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เพื่ออะไรด้วยสปิริตแบบไหนและการตอบคำถามตัวเองในวิญญาณที่โบสถ์ต้องมีจะช่วยทำให้เราเดินไปข้างหน้าโดยไม่ติดกับดักของตัวเองเยเรมีบทที่2ข้อ2บอกว่าพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเรายังจำความจงรักภักดีในวัยสาวของเจ้าได้ความรักของเจ้าตอนเป็นเจ้าสาวเจ้าตามเราไปในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หวานพืชอยากให้พระวจนะตอนนี้พูดกับอิสราเอลพูดกับคริสตจักรที่นี่เหมือนกันพระเจ้าจำความภักดีของเราในวัยสาววัยที่เราเองยังละอ่อนวัยที่เราตามพระเจ้าแม้เป็นถิ่นทุรกันดารเรารู้ว่าข้างหน้ามีความยากลำบากข้างหน้าไม่สะดวกสบายหรือไม่ง่ายแต่เราก็ไปเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าจะนำเราเรามีความเชื่อและเราก็มีความรักในดินแดนที่ไม่หวานพืชผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ผมเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเปิดหน้าต่างบ้านผู้ชายพาดบันไดและปีนลงบันไดไปไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้เองเรามีความรักกับคนคนนี้เรามีความรักกับพระเจ้าและในหัวใจแบบนี้พระเจ้านำเรามา9ปีพระเจ้าจะนำเราต่อไปเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับพูดถึงสิ่งที่ท่านตั้งใจกับพระเจ้าอ
ความรู้สึกที่ท่านมีกับพระเจ้าความรักดั้งเดิมความสุขดั้งเดิมความชื่นชมยินดีความเบิกบานใจการจ่ายราคาที่มีความสุขความอุตสาหะเพื่อทำให้กับพระเจ้าที่เรารักพี่น้องรอบข้างที่เราช่วยกันพยุงกันในความบกพร่องไม่สมบูรณ์เราอดทนเราเตือนสติและเราให้อภัยวิญญาณในวัยหนุ่มวัยสาวจินตนาการที่กว้างใหญ่ความริเริ่มที่อยากจะทำสิ่งใหม่ที่ดีๆเพื่อผู้คนอุดมการที่อยากจะอยู่เพื่อคนอื่นลึกลงไปข้างในลูกคงไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอลูกขอให้พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่โปรดทรงอภัยความผิดมากมายโปรดประทานพระทัยพระองค์ให้เราเป็นเหมือนเด็กน้อยที่อยู่ตอนหน้าพระเจ้าไม่มีอะไรมาอวดพระเจ้าแต่มีความตั้งใจมีความรักแผ่นกระดาษอยู่แผ่นหนึ่ง
ขาลงสีกระดาษแผ่นนั้นด้วยความตั้งใจพยายามวาดให้เป็นรูปต่างๆที่สวยงามและเขาเอาแผ่นกระดาษวาดเขียนด้วยฝีมือของเขากลับไปโชว์พ่อแม่ของเขาด้วยความภาคภูมิใจเขาอยากให้พ่อแม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำแต่เมื่อดูภาพเขาด้วยสายตาของผู้ใหญ่คนอื่นๆภาพนี้ไม่ได้สวยงามเลยแต่ในสายตาของผู้ใหญ่คนนั้นก็คือพ่อของเขาสิ่งที่ลูกตั้งใจอยากจะนำมาเสนอด้วยความมานะพยายามทำให้พ่อมีความสุขและมีความภาคภูมิใจไม่ใช่เพราะสิ่งที่เป็นเศษกระดาษนั้นสมบูรณ์แบบแต่พอหัวใจที่ทำให้บรรจงและวาดรูปภาพออกมาต่างหากที่พ่อประทับใจและพ่อคนนั้นได้หยิบแผ่นกระดาษลงและสวมกอดลูกของเขาด้วยความรักพระเจ้าได้มองเราทุกคนที่นี่เป็นลูกตัวเล็กๆคนหนึ่งต่อพระเจ้าทุกสิ่งที่เราพยายามจะอวดกับพระเจ้านั้นแท้จริงแล้วพระเจ้ามองหัวใจของเราที่รักพระองค์ที่ตั้งใจอยากทำสิ่งที่เป็นหัวใจของพ่อให้สำเร็จมันคือการมีหัวใจของพระบิดาอยู่ในจิตใจของเราและพระเจ้าทรงพอพระทัยหัวใจแบบนั้นให้เรามือวางที่ใจของเราที่เราจะมีหัวใจของพระบิดาอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปอธิษฐานด้วยความตั้งใจของท่านท่านอย่าตอบสนองหัวใจของพระบิดาท่านอย่าดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์และให้ท่านสัมผัสอ้อมกอดการสวมกอดของพระเจ้าให้ท่านสัมผัสช่วงเวลาพิเศษแห่งความปลื้มปลานที่เหนือชีวิตของเราประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและชีวิตประทับตั้งนามพระทัยขอหัวใจที่ยอมพระทัยเราขอให้ความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่พระองค์ทรงรักขอให้ความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่รักพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้นำชีวิตของข้าพระองค์มามอบถวายแด่พระองค์มาปฏิบัติพระองค์และมาติดตามพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจขอพระองค์ทรงทวีคูณชีวิตของทุกคนเหล่านี้จากภายในออกไปสู่ภายนอกขอทวีคูณขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวจากมือเด็กเล็กคนหนึ่งให้มันมากพอจะเลี้ยงดูคนอย่างไม่จำกัดและมีเหลือขอทรงช่วยคริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่งที่ได้มอบทุกอย่างที่มีให้กับพระเยซูที่จะเป็นพระพรกับจิตวิญญาณคนนับหมื่นนับแสนหรือนับล้านต่อไปในอนาคตพระเยซูขอความโปรดปรานเหนือชีวิตทุกคนที่นี่ขอความโปรดปรานอยู่เหนือผู้ได้ยินได้ฟังทุกคนผู้ที่มีหัวใจจริงต่อพระองค์ผู้ที่มีความรักที่บริสุทธิ์ใจและมอบถวายขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนี้แด่พระเยซูขอพระเยซูโปรดอวยพรขอพระเยซูโปรดทวีคูณและขอพระเยซูโปรดพอพระทัยฮาเลลูยา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 ผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานด้วยกันสิ่งหนึ่งถึงปี2025อีก8ปีข้างหน้าท่านมีความตั้งใจสิ่งใดที่ท่านอยากจะได้เดินตามพระเจ้าและได้เป็นตัวแทนพระเจ้าต่อโลกใบนี้ได้รับใช้พระเจ้าอีก8ปีข้างหน้าท่านอยากที่จะทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้าให้ท่านนึกอยู่ในความคิดในจิตใจของท่านและเวลานี้เราใจฐานเปลือกกันและกันเพื่อ8ปีข้างหน้า2025ให้เป็น8ปีที่พระเจ้าได้ทรงนำเราตลอดไปพระเจ้าเราอธิษฐานเราขอพึ่งพาพระเจ้าด้วยพระคุณพระเจ้าเราเชื่อและเราจะเดินไปสู่8ปีข้างหน้าและในช่วงเวลายาวนานต่อไปจากนั้นอย่างยั่งยืน
ขอพระเจ้าอวยพร8ปีข้างหน้าชีวิตหลายคนจะเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวขอให้มีการทวีคูณชีวิตขอให้มีการทวีคูณจิตวิญญาณออกไปหลายคนที่นี่วันนี้เขาเชื่อพระเยซูในอีกปีข้างหน้าเขาจะกลายเป็นผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเขาจะเป็นเหมือนพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณให้กับคนอีกมากมายหลายคนที่นี่พระเจ้าจะใช้เขาได้สร้างบางสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยสำหรับผู้คนไทยและประเทศรอบข้างให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าจะมีผู้รับใช้พระองค์ที่มีหัวใจซื่อตรงกับพระองค์เกิดขึ้นมากมายขอพระเจ้าทวีคูณออกไปขอพระเจ้าทวีคูณผู้คนเหล่านี้ออกไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นแผนงานพระเจ้าจะไม่มีมนุษย์ผู้ใดหยุดยั้งเอาไว้ได้ขอพระเจ้าโปรดนำทางเราขอพระเจ้าโปรดสนับสนุนเราให้เราไม่กังวลกับฤดูแห้งแล้งให้เราไม่กังวลกับการเขย่าหรือการทดสอบขอให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางซึ่งเมื่อถึงฤดูการจะเกิดผลมากให้ใบที่นี่ไม่แห้งเหี่ยวและผลจะไม่หยุดออกเลยขอพระเยซูอวยพรคริสตจักรของพระองค์ตลอดไปเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาอาเมนอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ